ไปดูในส่วนของทีมนักแข่งรถยนต์ตัวแทนจังหวัดจันทบุรีนะครับก็มีการเร่งเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมนะฮะสำหรับการแข่งขันรถยนต์ดิฟระดับประเทศที่จะจัดขึ้นที่ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในงาน Underground Dip 2019 13-15 กันยายนนี้ครับมันเป็นครั้งแรกในเมืองจันทร์ครับแต่ในความมั่นใจของนักแข่งเมืองจันทร์แล้วเราคิดว่าจันทบุรีเนี่ยมีสายเลือดนักแข่งอยู่แล้วโอ้โหมันขนาดไหนครับตอนนี้เรามาถึงที่บรรยากาศการซ้อมนะฮะจันทบุรีสปีดดิฟนะครับโอ้โหมันมากที่จะจัดที่อบจ.ในวันที่ 13-15 กันยานี้นะครับจะมันขนาดไหนนะครับเราต้องไปดูครับเราจะไปดูบรรยากาศตอนที่ทีมจันทบุรีเขาเซอร์วิสกันนะครับทุกอย่างมันต้องเพื่อความปลอดภัยของนักแข่งนะครับว่ายางเป็นยังไงความร้อนของรถเป็นยังไงตอนนี้เราอยู่กับพี่เคนยูโฟนะครับโอ้โหนักร้องสมัยยุค90ของเรานะครับก็นานๆแล้วเนาะที่จังหวัดจันทบุรีที่ไม่มีการแข่งขันเกี่ยวกับรถยนต์ที่แบบใหญ่ๆแบบนี้เพราะตอนนั้นก็ต้องสัก 5-6 ปีที่แล้วอันนี้นะครับอยู่ด้านหลังนะครับ1ทีมนะครับ Cover Leaf and แสนตุ้งพันไม้ครับผมทีมก็มีนักแข่งอยู่2คนนะครับที่ลงแข่งที่เป็นชาวจันทบุรีนะครับก็ฝากช่วยเชียร์กันด้วยนะครับเบอร์57กับ67ครับผมอยากจะเชิญชวนครับพี่น้องชาวจันทร์ชาวตาดนะครับที่ดูอยู่ทางบ้านถ้ามีเวลานะครับ13เนาะถึง15ก็เชิญที่อบต.จันทร์นะครับแล้วก็ไปดูว่าที่การแข่งขันที่อยู่ในระดับประเทศเนี่ยเขาแข่งกันยังไงเราเรียกว่าดิฟนี่ก็คือการที่รถมันเสียอาการครับแล้วเราก็แก้ไขในขณะที่รถเสียอาการครับจะเป็นลักษณะของอันเดอร์สเตียร์คือในลักษณะการเข้าโค้งแล้วจะท้ายจะปัดออกไปเราก็จะมาฝึกทักษะว่าเราจะคอนโทรลรถยังไงไม่ให้เกิดการหมุนหรือว่าการออกนอกเส้นทางไปนะครับก็เป็นการฝึกลักษณะการหักพวงมาลัยแล้วก็ใช้คันเร่งแล้วก็เบาเครื่องยนต์มาพร้อมกับเลี้ยงคันเร่งนะครับก็พออาการที่แก้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยเรียกว่าดิฟครับก็น้องๆก็มาฝึกซ้อมในสนามกันเพื่อทำให้เกิดความชำนาญแล้วก็มีการดิฟที่ต่อเนื่องก็เพื่อที่จะ
ได้คะแนนในการแข่งขันในการแข่งขันเนี่ยก็จะจับคะแนนกันที่ลีลาทักษะแล้วก็การทำมุมในการเข้าโค้งครับก็ฝึกกันเพื่อที่จะให้มีการขับที่ต่อเนื่องที่เป็นเรียกว่าสมูทนะครับเป็น อาการที่สวยงามก่อนอื่นนี้เราได้รับการอนุเคราะห์จากนายกเทศบาลปัตตานีให้สนามเราซ้อมเราก็ได้ซ้อมมาที่นี่ประมาณ1ปีแต่ก่อนจากนี้เราก็ซ้อมที่อบจ.จันทบุรีครับทางอบจ.ก็ให้เราใช้สนามในทีมของเราก็ซ้อมกันมา 2-3 ปีแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกในเมืองจันทน์ครับเราก็ยังลงในสมัครในรุ่นของรุ่นเล็กๆครับรุ่นนิวเจนกับรุ่น4เพื่อที่หาประสบการณ์แต่ในความมั่นใจของนักแข่งเมืองจันทน์แล้วเราคิดว่าจันทบุรีเนี่ยมีสายเลือดนักแข่งอยู่แล้วจันทบุรีชอบในกีฬายานยนต์อยู่แล้วคิดว่าน้องๆคงจะมีใจรักใจสู้อยู่แล้วครับแต่เรื่องการแข่งขันเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบคือความแรงของรถความแรงของเครื่องแล้วก็อุปกรณ์อะไหล่ก็คงจะต้องพัฒนาขึ้นครับจากสนามแรกนี่ก็จะเป็นประสบการณ์ให้น้องๆเขาได้พัฒนาฝีมือแต่ว่ามั่นใจว่าได้เข้าไปร่วมการแข่งขันได้จบการแข่งขันครับเรื่องอันดับก็เดี๋ยวติดตามดูกันแล้วกันครับครับสวัสดีครับผมกิตติพงศ์ทิพย์สุวรรณชื่อเล่นชื่อจอร์ดครับก็เป็นตัวแทนทั้งตราดและจันทร์พอดีผมบ้านผมอยู่จันทร์แล้วก็อยู่ที่ตราดด้วย2ที่นะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับคนทั้งในตลาดและในจันนะครับวัยรุ่นที่ชอบรักความเร็วกีฬาแห่งความเร็วนะครับมอเตอร์สปอร์ตก็มาช่วยกันเชียร์เป็นแรงกายแรงใจให้กับเราที่สนามอบจ.จันทบุรีนะครับในวันที่13 14 15นะครับก็ในนัมเบอร์ของผมนะครับกับน้องไดเนี่ยน้องได57ผม67ครับครับฝากติดตามด้วยนะครับชื่อธนพลสุวรรณค่ะครับนัมเบอร์หมายเลข57ครับผมก็อยู่ในทีมโคเวอร์ลีฟจันทร์ครับผมทีมโคเวอร์ลีฟก็มาซ้อมรถก็ซ้อมไปเรื่อยๆครับเพื่อสนามนี้ครับก็ไม่ได้ซุ่มซ้อมอะไรก็ซ้อมทุกอาทิตย์ครับก็ไม่ได้ซ้อมมากมายเท่าไหร่ครับผมนี่นะครับเราสัมภาษณ์คนที่2มาแล้วครับโอ้โหบรรยากาศจากเมื่อกี้ที่สัมภาษณ์แล้วรถเขาซ้อมนี่เฉียดตัวนิดนึงเลยนะครับโอ้โหแบบว่าจะมันขนาดไหนครับต้องไปดูวันจริงนะครับ